ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Monster Feel กับอ้อมวรารัตน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่ Thunderdome เมืองทองธานีนะคะอยู่กันในงานครบรอบ5ปีนะคะของหนังสือ Option Thailand นั่นเองค่ะมาอยู่กันในงาน Option Thailand Fest 2014นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่รวมของแต่งของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น WeWork นะคะหรือว่าจะเป็นเบาะของ Blind นั่นเองค่ะแล้วก็บูธอื่นๆอีกมากมายกว่า50บูธด้วยกันค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ของแต่งครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะภายในงานเดี๋ยวจะมีอะไรอีกบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเดินตามอ้อมเข้ามาข้างในเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่หน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแผดไปด้านข้างหน่อยนะคะโอ้ยแต่ตอนนี้อ้อมให้คุณผู้ชมเนี่ยมารู้ถึงสาระของหนังสือออปชั่นกันก่อนดีกว่าเดินตามอ้อมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋ค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับผมโอ๋ครับสุวัฒพันธ์ครับผมบก.นิติศาสตร์ออปชั่นไทยแลนด์ฮะพี่อ๋อค่ะอ้อมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของหนังสือ Option Thailand มานานมากแล้วนะคะไปที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็เห็นอยู่เป็นประจำเลยอยากจะทราบว่าหนังสือ Option เนี่ยมีที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็คือก้าวสู่ปีที่5แล้วโอ้ก็เท่ากับว่ามีมาแล้ว5ปีเนาะ5ปีแล้วจริงๆหนังสือ Option นี่เป็นของประเทศอะไรจริงๆแล้วเป็นของประเทศญี่ปุ่นครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคนเล่นรถแต่งรถเนี่ยหนังสือ Option มันจะเป็นเหมือนแบบหนังสือในฝันสำหรับเด็กๆตอนสมัยเมื่อก่อนเราตอนเด็กๆเราเคยดูหนังสืออ่านเห็นภาพนะอ่านไม่รู้เรื่องว่าไงแต่ก็เนี่ยอยากแต่งรถแนวญี่ปุ่นเพราะนั้นก็คือเป็นโอกาสดีเมื่อเกือบ5ปีที่ผ่านมาประมาณ5ปีที่ผ่านมาก็ทำเว็บไซต์อิสปายได้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วก็แปลเป็นไทยครับผมจนเป็นออปชั่นไทยแลนด์ครับจริงๆหนุ่มๆเนี่ยเขาดูเมื่อก่อนที่จะ5ปีเขาอาจจะดูรูปภาพสาวๆด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วจุดเด่นของหนังสือออปชั่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างจุดเด่นของหนังสือออปชั่นนะฮะก็คือสามารถที่ทำให้การแต่งรถเนี่ยเวอร์ไวถึงกันทั่วโลกได้ง่ายขึ้นการแต่งรถง่ายขึ้นคือเราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วมีคนรอมาให้เรามีประเทศที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอัพเดอร์พาร์ตต่างๆพวกอุปกรณ์โมดิฟายต่างๆครับเขาแนะนำว่าแบบนี้แบบนี้คนใช้บูธแบบนี้ Airphone นี่เปลี่ยนของ R35 มาใช้กับเครื่องยนต์ RB26 ได้หน้าอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมก็คือว่าแต่งรถแนวญี่ปุ่นได้เฟี้ยวฟ้าวขึ้นครับผมแล้วก็คนขึ้นแต่เมื่อก่อนเราอาจจะต้องลองผิดลองถูกครั้งนี้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะแล้วมีคนลองมาให้แล้วแล้วเราก็อะแดปต์โมดิฟายไปฮะพี่โอ๋ค่ะงานวันนี้ค่ะภายในงานมีอะไรบ้างคะภายในงานครับก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งรถนะมีทั้งรถใหม่นะฮะรถใหม่โปรแรงอุปกรณ์แต่งรถราคาถูกนะครับแล้วก็สาวๆมากมายแล้วก็ถ้านอกงานก็จะมีคาร์ขับเราคาร์ขับนะฮะเพิ่งมากันมากมายเลยอย่างนั้นเนี่ยอ้อมต้องขอตัวไปดูภายในงานว่าจะมีสาวๆสวยๆญี่ปุ่นมาบ้างไหมโอเคครับขอเชิญเลยครับผมขอตัวไปดูภายในงานก่อนดีกว่านะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคุ้นๆไหมคะกับหัวหนังสือแบบนี้นะออปชันนั่นเองวันนี้นะคะเรามาอยู่กันภายในงานของออปชันไทยแลนด์ทั้งทีนะคะนอกจากนี้นะคะนี่ยังมีแคนนอนบอลที่เราเคยไปถ่ายด้วยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งรถนั่นเองนะคะก็สามารถไปติดต่อซื้ออะไรกันได้นะจ๊ะหรือว่ามาภายในงานนี้ก็จะมีรถญี่ปุ่นรวมอยู่เพียบเลยต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยเรามองจากตาคร่าวๆนะคะรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะเลยนะคะจากย่อมคิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูจริงๆว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะคะต้องบอกเลยว่าใหญ่เด็ดแน่นจริงๆเดินลงไปเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็เดินเข้ามาภายในบูธกิจกรรมของอะไรคะพี่บูธนี้เป็นบูธของบริษัท JPNW Thailand นะครับเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแอร์เฟรชเนอร์หรือเครื่องหอมปรับอากาศนะครับในรถยนต์ในบ้าน
ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นแอร์เฟรชเนอร์ที่ใช้แขวนตรงบริเวณกระจกหลังรถนะครับซึ่งข้อดีของผลิตภัณฑ์ประเภทแขวนแบบกระดาษเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตู้แอร์เนี่ยเกิดการเหนียวเพราะว่ามันถูกแขวนอยู่ในที่สูงใช่ไหมครับพอแอร์ลดโฟลว์พอโฟลว์เขาก็จะระเหยไปเพราะเขาเป็นกระดาษฉะนั้นเนี่ยพอใช้หมดกลิ่นก็จะหายไม่ติดค้างแล้วเราก็มีกลิ่นมากมายถึง64กลิ่นแต่ช่วงแรกเนี่ยเรานำเข้ามาในเมืองไทยอยู่ที่32กลิ่นก่อนนะครับนี่คือเฮมคือแบรนด์แรกกลิ่นเด่นๆของเรามีอะไรบ้างคะเด่นๆเลยที่ขายถ้าในตลาดเมืองไทยเนี่ยกลิ่นที่ขายดีคือจะเป็นแนวฟรุตตี้นะครับจะเป็นพวกกรีนแอปเปิลเชอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเฮมเนี่ยคือกลิ่นน้ำหอมต่างๆนะครับคือโรงงานผลิตที่เราผลิตเนี่ยเราจะเน้นความต่างจากแอร์เฟรชเนอร์คนอื่นที่เขาทำนะครับเราจะเอาน้ำหอมที่ฉีดตัวเนี่ยมาทำเอามา develop นะครับให้มันใช้ในรถได้ดีขึ้นนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยก็จะออกมาเป็นชนิดคือจะไม่ได้เป็น exact เป็นกลิ่นนั้นๆอย่างเช่น Envy ของ Gucci นะครับ Lavidoff ก็เป็น Cool Water หอมมากDragonUA นะครับ Tommy นะครับ CK1 เขาก็มา adapt ให้เป็นใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดดมผ่านๆนี่คือเหมือนเลย oh. เหมือนเลยอันนี้มองเผินๆนึกว่ากาแฟนะครับใช่คอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเยอะเลยที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับทีนี้พอเวลาเราสูบบุหรี่เสร็จเนี่ยพอไปดับเนี่ยกลิ่นที่ดับเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นควันไหม้เหม็นทีนี้ญี่ปุ่นก็ฉลาดแล้วก็ชอบของแบบนี้ก็ไปเอาไอ้หินภูเขาไฟนะครับเอามาเราก็เอามาคลุกกับกลิ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาให้คนเนี่ยเทใส่ถาดแล้วใช้พอสูบบุหรี่เสร็จก็บี้ลงไปในตัวมันในตัวอย่างเงี้ยนะครับสามารถแบบดับกลิ่นแล้วควันจะขึ้นพอควันขึ้นเสร็จมันก็จะกลายเป็นกลิ่นหอมแบบนี้ควันก็จะขึ้นด้วยโอเคมากเลยนะนี้ตากล้องของเราสนใจเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมแล้วมี Facebook มีอะไรให้เข้าไปติดตามเบื้องต้นก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ JPNW ก็จะเจอเรานะครับแล้วมีอะไรก็ทิ้งอินบ็อกซ์ไว้ก็ได้นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็เดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ผมไปเลยก็คือ0906429516นะครับโทรได้ตลอดเวลาเพราะรับไม่รับนี่อีกเรื่องนึงนะครับอยากโทรได้ครับพี่ขาตอนนี้เนี่ยอ้อมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมาให้อ้อมดมอะไรกันบ้างไหมคะโอ้ได้จริงจริงผมเนี่ยก็อายุพอสมควรแล้วค่ะความเป็นวัยรุ่นก็เริ่มลดน้อยเดี๋ยวผมเอาตัวเด็ดเด็ดสาวสาวสวยๆนะน้องโบนะครับแล้วก็น้องตุ๊กตี้พาพี่อ้อมเลือกชมกลิ่นแล้วก็สัมผัสมันหน่อยได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของกลิ่นเขาบอกกันมาไว้อย่างนี้คนนี้ก่อนชอบ NV ค่ะกลิ่น Gucci เราคุยกันมาตั้งนานแล้วเรายังไม่รู้ชื่อเลยชื่ออะไรนะชื่อโบค่ะน้องโบตุ๊กติ๊กค่ะตุ๊กติ๊กชอบกลิ่นอะไรตุ๊กติ๊กชอบกลิ่นนี้เลยของ Anna Sui ค่ะทำไมทั้งสองคนถึงชอบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นหวานหวานนะคะแล้วปกติชอบ Gucci อยู่แล้วด้วยค่ะก็ถ้าใครนะคะมีตังก็สามารถจะซื้อกุชชี่ให้เขาได้นะคะโบชอบมากก็ชอบกลิ่นหวานๆเหมือนกันค่ะแต่มันจะออกหวานเป็นคนละแบบของมันจะหวานแบบหวาน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 เลยนะหน้าตาก็หวานหวานตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในงานรวมรถของแต่งของญี่ปุ่นแล้วเรามีคำพูดที่เด่นๆของญี่ปุ่นบ้างไหมพอจะรู้บ้างไหมโบคำพูดเด่นๆของญี่ปุ่นเหรอคะพอจะพูดได้บ้างไหมพูดอะไรดีอ่ะเพิ่งไปถ่ายโฆษณาของญี่ปุ่นมาน่ะโอ๊ยรู้ด้วยก็อะไรดีอ่ะคิมูจิไหมคิมูจิแปลว่าอะไรอ่ะก็รู้สึกดีและการมางานนี้แล้วก็รู้สึกดีเจอพิตตี้ก็คาวาอีนะโออิชิละกันค่ะอร่อยนะแล้วเขาบอกว่ามากันในงานรถญี่ปุ่นทั้งทีเนี่ยเราชอบหนุ่มๆสไตล์ญี่ปุ่นบ้างไหมชอบบ้างค่ะฮะชอบบ้างระหว่างญี่ปุ่นยุโรปกับยุโรปกับเอเชียชอบอะไรจริงๆชอบเอเชียแต่ญี่ปุ่นก็ได้นะน่าจะอร่อยอยู่ค่ะน่าจะอร่อยแล้วก็โออิชิเดสกะทุกติ๊กล่ะชอบไหมญี่ปุ่นก็
ก็โอเคนะคะญี่ปุ่นน่ารักมีมารยาทเหรอใช่เออจริงคนญี่ปุ่นมีมารยาทนะเอาละค่ะแล้วเราก็รู้จักสาวๆบูธนี้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวเดินไปต่อที่บูธอื่นกันต่อเลยดีกว่านะคะขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยค่ะไปกันต่อดีกว่านะจ๊ะไม่ใช่คืนค่ะไม่เสียดายจริงๆ